มีโอกาสที่จะลงทุนแล้วก็มีความคาดหวังที่จะลงทุนเพราะว่าเป็นปีจะเรียกว่าเป็นปีปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาถึงผมเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมนะครับที่เริ่มเติมเตรียมตัวแล้วก็ลงทุนนะเดียวกันถ้ามองในภาพรวมของประเทศไทยผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยก็กำลังมองว่าเรามีเลือกตั้งแล้วนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็หวังว่าจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับเรามองร่วมกันว่าต้องการให้เป็นเช่นนั้นคนไทยเท่าที่ผมทราบจากภาคอุตสาหกรรมวันนี้เขาพร้อมที่จะลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดิมรถยนต์จะขยายกำลังการผลิตอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเช่นอุตสาหกรรมชีวภาพนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติก็ตามวันนี้เนี่ยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับใน EEC ก็ชัดเจนอยู่ว่ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเขาเห็นแล้วว่าวันนี้ EEC เดินหน้าได้ในจริงนะเรื่องปีหมูเนี่ยก็จะเป็นปีโดยภาพรวมนะถ้าไม่มีเหตุอะไรที่มากระทบมากมายเนี่ยถ้ามองในแง่ของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าจะมีการลงทุนที่มีแนวโน้มสายที่สุดก็อันนี้ต้องรอดูนะครับต้องรอดูว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าพูดถึงนักลงทุนระยะยาวจริงนะครับเขาคงมองประเทศไทยในระยะยาวและตราบใดที่เราสามารถที่จะสะท้อนภาพชี้ภาพให้เขาเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทำมานี้เนี่ยผมยกตัวอย่าง EEC ก็ตามเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นคิดว่าอันนี้เนี่ยความเชื่อมั่นในประเทศก็จะอย่างแต่ผลระยะสั้นเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับรถไฟฟ้าที่บอกว่าจะ 30,000 ล้านจะลงทุนได้อย่างชัดเจนก็ตอบรับที่จะเดินหน้าลงทุนในปีนี้ครับอันนี้ก็เป็นแผนของทางภาคเอกชนผลิตนะครับที่จะลงทุนในเรื่องของกำลังการผลิตรถไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็จะเป็นขั้นตอนนะจะมีไฮบริดมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเต็มตัวนะครับก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เขาเริ่มลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งหลายบริษัทเป็นบริษัทญี่ปุ่นก็อย่างที่ผมเรียนว่ามุมมองต่อประเทศไทยให้ดีขึ้นบริษัทในยุโรปนะครับก็เปิดโรงงานใหม่เป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพราะนั้นมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เรื่องของการพัฒนาคนนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เรียกว่าสตาร์ทอัพยึดโยงกับเรื่องของการกระตุ้นนวัตกรรมเรามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า InnoSpace Thailand จัดตั้งเป็นบริษัทนะครับก็คิดว่าปีนี้จะทำได้เป็นรูปธรรมนะครับส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างที่เรียนว่าเราก็ขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนเสริมภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งจะทำในปีนี้อีกอันหนึ่งก็คือการขยายเครือข่ายเพื่อกระตุ้นให้คนไทยนะครับโดยเฉพาะ SME วิสาหกิจชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีได้เร็วนี่ก็คือเครือข่ายศูนย์ปฏิรูปธุรกิจ 4.0 ที่เราจะปูพรมให้ครบทุกจังหวัดนะครับ